รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยยังไม่ได้สั่งเลิกจำหน่าย10ผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบใส่สารไซบูทามีนมีเพียงประกาศเตือนประชาชนเตรียมส่งให้อย.ตรวจสอบอีกครั้งคาด 2-3 สัปดาห์รู้ผลถึงออกหมายจับเตรียมขยายผลลุยตรวจสอบโรงงานอื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงจับกุม2ผู้ต้องขังปีนฝ้าเพดานหลบหนีจากเรือนจำสุโขทัยพร้อมชื่นชมตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ขยายผลจนสามารถจับกุมได้จากการสอบสวนยังไม่พบเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจแต่ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเผยนักเรียนกศน.ที่ใช้มีดแทงครูจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเข้ามอบตัวที่สภ.ขุนทะเลแล้วรับสารภาพทำไปเพราะบันดาลโทสะที่ครูไม่ยอมให้ญาตินักเรียนร่วมชั้นกลับบ้านพร้อมนำตัวไปดำเนินคดีขณะที่อาการครูปลอดภัยแล้ว